เหตุหลักของการเกิดริ้วรอยบนผิวหน้าเนี่ยนะคะก็มี4ประการด้วยกันประการแรกเลยก็คือริ้วรอยตามวัยอันที่2เนี่ยที่เราพบได้ประจําก็คือริ้วรอยที่เกิดจากความกล้ามแดดในคนที่ทํางานอยู่กลางแจ้งกับในคนที่อยู่ในร่มเป็นประจําเนี่ยเราสามารถที่จะเปรียบเทียบแล้วเห็นได้ก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการใช้ครีมกันแดดให้เป็นประจําสําหรับอันที่3ก็คือริ้วรอยที่เกิดจากความแห้งกร้านนะคะในคนที่ผิวแห้งก็จะเกิดริ้วรอยเล็กๆขึ้นมาอันนี้เราสามารถจะแก้ไขได้ด้วยการใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ทาบำรุงผิวให้เป็นประจำและสุดท้ายก็คือริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าในคนที่เคร่งเครียดขมวดคิ้วหรือว่าหยีตาเวลาออกแดดพวกนี้ก็จะเกิดริ้วรอยขึ้นมาสาเหตุหลักๆของการเกิดริ้วรอยเหล่านี้เนี่ยหลายๆอย่างก็สามารถที่จะป้องกันและก็รักษาได้ก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะโรงพยาบาลเวชธานี Victory for Life ให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI